สวัสดีครับทุกฟังที่รักทุกท่านครับก็วันนี้นะครับมีงานที่จะต้องไปทำธุระข้างนอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ง่ายสำหรับการที่จะรับใช้นะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงนะครับแต่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็พูดถึงว่าถ้าพี่น้องนะครับเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยวันข้างหน้าก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่ามีสาระมีประโยชน์ไม่น้อยกว่าทางการเมืองนะครับผมเน้นในเรื่อง tenses นะครับเพราะว่าทุกประโยคมันต้องมี tense นะครับแล้วก็ต้องแต่ละ tense ก็ต้องมีรูปของคํากริยาที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนภาษาไทยกินเมื่อวานนี้กินพรุ่งนี้จะกินพรุ่งนี้นะกินไปแล้วนะครับเราจะไม่เปลี่ยนคําว่ากินแต่เราไปเติมคําอื่นเข้าไปแต่ภาษาอังกฤษนี่ต้องเปลี่ยนรูปนะครับซึ่งจริงๆไม่มีอะไรวันหลังผมจะสรุปนะครับให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเด็กๆที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแล้วก็งงมาตลอดนี่นะครับจะได้เข้าใจแล้วก็นะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้เราลองไปฝึกนะเรียกว่าไม่ต้องกำหนดว่าต้องทําไปที่เทนส์อะไรอย่างเงี้ยครับอธิบายกันแบบรวบๆไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะได้เองนะครับข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่า when Carol callLast night, I watched my favorite show on television. นี่อ่านทุกคำที่เขาให้มานะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องดูที่ตัวที่บอกเวลาก่อน Last night ก็เป็นอดีตนะครับเมื่อ Carol โทรไป Last night นะครับ Last night เมื่อคืนที่แล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตปกติก็เอาช่องที่2มานะครับ call ก็เติม ed ไป called นะครับตอนที่นะ when เนี่ยนะครับถ้าตามหลัง when แล้วก็เป็นเรื่องของอดีตเนี่ยก็จะเป็น past tense นะครับใช้ verb ช่องที่2และอีกอันที่คู่กันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ณขณะนั้นนะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะมันก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตนั้นก็ต้องเป็น verb to be บวก ing verb to be สำหรับอดีตก็คือ is am are was were นะครับก็คือ was หรือ were I ก็ต้องใช้คำว่า was นะครับ was แล้วก็ watch ก็เป็น watching นะครับก็จะกลายเป็น when Carol called last night I was watching my favorite show on television นะครับข้อ2ครับ I work for this company for more than 30 years and I intend to stay here until I retire นะครับแปลง่ายๆคือฉันทำงานอยู่ที่นี่ได้ทำงานอยู่ที่นี่มาสำหรับบริษัทนี้นะครับมาเป็นเวลากว่า30ปีและนะฉันตั้งใจว่าจะอยู่จนเกษียณแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับดำเนินมาเรื่อยๆและนับมาถึงปัจจุบันนี้นะครับสังเกตถ้ามันมีคำว่า for เนี่ยเป็นเวลาก็คือนะมันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วก็นับต่อเนื่องมาเนี่ย30ปีแล้วก็นับมาถึงวันนี้เป็น present นะครับเพราะว่าพูดถึงว่าจะอยู่ไปอีกนะจนถึง retire เนี่ยก็ต้องใช้ present perfect นะครับ present perfect ก็มี verb to have กับ verb ช่องที่3ครับ have หรือ has นะครับ I ก็ต้องเป็น I have นะครับแล้วช่องที่3ของ work ก็คือ worked นะครับ worked ไม่ใช่ worked นะครับนี่อ่านว่า worked ข้างบนนี่ called the นะครับ called อันนี้เป็น worked นะ workedข้อ3นะครับ Sharon loved to travel. She go abroad almost every summer. Next year she plans to go to Peru. นะครับอันนี้ง่ายๆเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นปกติบรรยายสภาพปกตินะครับก็ง่ายๆก็เป็น present นะครับก็คือ Sharon เป็นเอกพจน์บุรุษที่3เป็นคนคนเดียวก็ love เติม s เข้าไปนะครับ Sharon loves to travelอันนี้ก็บอกถึงความถี่สม่ำเสมอนะครับนี่ก็ต้องถือว่าเป็น present simple นะครับก็คือเติม s หรือ es เข้าไป go ก็ต้องเติม es นะครับ she goes abroad almost every summer นะ Sharon loves to travel she goes abroad almost every summer next year she plans to go to Peru ข้อ4นะครับง่ายๆนะThomas is an author.
write mystery novel a novel and travel memoirs. He write since he was 28. Altogether, he writes 7 novels, 3 collections of short stories, and a book of poetry. เอาล่ะเราอ่านเนี่ยเขาบอกนะทอมัสนี่เป็นนักเขียนนะครับเขาเขียนนิยายลึกลับเนี่ยแล้วก็บันทึกการท่องเที่ยวเนี่ยนะอันนี้ก็นะครับก็บอกลักษณะทั่วไปสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาเป็นนักเขียนแต่สิ่งที่เขาเขียนนะครับบอกลักษณะทั่วไปก็เป็น present simple นะครับ he ก็ต้องเติม s เข้าไปนะครับ he writes mystery novel and travel memoirs นะครับ he นะมีคำว่า since เมื่อกี้บอกว่า for นะครับอันนี้ since แปลว่าตั้งแต่ตอนอายุ28เพราะนั้นก็แปลว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ไม่รู้ละต้องมากกว่า28ก็จากจุดที่อายุ28นั้นนะนับต่อเนื่องมาดําเนินต่อมาเนี่ยนะตั้งแต่จุดนั้นก็แปลว่ามีความต่อเนื่องมีการดําเนินอยู่นะเป็นระยะเวลาหนึ่งจากจุดหนึ่งมายังจุดหนึ่งนะครับก็เป็น present simple tense ในกรณีนี้เพราะว่ายังมานับมาถึงอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับก็ present perfect ก็ต้องมี have has บวกด้วย verb ช่องที่3นะครับ he ก็คือต้องไปกับคำว่า has นะครับแล้วก็ write ก็กลายเป็น written นะครับ he has written since he was 28 altogether he นะครับทั้งหมดแล้วนะครับเขาได้เขียนทั้งหมดกี่อันแล้วล่ะเนี่ยทั้งหมดในชีวิตเขาเนี่ยก็แปลว่านับตั้งแต่วันที่เขาเริ่มเขียนจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็เป็น present perfect เหมือนกันนะครับก็เป็น he has written เหมือนกันนะครับข้อ5นะครับ we were late because we had some car problems by the time we get to the train station Susan waitfor us for more than 2 hours นี่ก็อ่านตามที่มันมีอยู่ในนี้นะครับ we were late อดีตละนะครับก็ใช้คำว่า were นะครับพวกเราสายเพราะว่า เรามีปัญหาเกี่ยวกับรถบางอย่างนะครับ by the time we เมื่อถึงเวลาถึงตอนที่เราในอดีตนะครับเพราะเล่าเรื่องที่เป็น car problem ก็ get ก็เป็น got นะครับ by the time we got to the train stationเหมือนข้อหนึ่งเมื่อกี้นะครับตอนเราไปถึงนั้นซูซานกำลังรออยู่นะครับโอ้ now กำลังไม่ใช่กำลังรออยู่อย่างธรรมดาด้วยเป็นเวลามากกว่า2ชั่วโมงเพราะนั้นก็ต้องเป็น perfect เข้าไปด้วยถ้าเราจะใช้ perfect นะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งใช้เวลานะเป็นระยะเวลาไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วจบนะครับโดยที่บอกว่าย้ำว่าตอนที่ไปนั้นกำลังปรากฏอยู่ด้วยกำลังทำสิ่งนั้นอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องเป็น past perfect นะครับอดีตสำหรับอันนี้ตัวนี้คู่กับอดีต past tense ตัวนี้ต้องเป็น past perfect นะครับ past perfect คือ had นะครับบวกด้วย verb ช่องที่3 wait waited นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะย้ำนะครับอันนี้ had waited ก็พอได้นะครับได้แต่ว่าต้องการย้ำว่าตอนที่เราไปถึงเธอกำลังรออยู่เนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนเป็น past perfect continuous ได้นะครับ waited ถ้าจะไปเปลี่ยนเป็นว่ากำลังรอก็ต้องเอา verb to be เข้ามาก็เป็น been นะครับเป็น perfect นี่ใช้รูป been แล้วก็ถึงจะมีกริยาคำว่า waiting นะครับ had been waiting ตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้ง2 tense นะครับถือว่าโอเคนะ had waited or had been waiting นะครับ Sam tried to change a light bulbwhen he slipped and fell นี่มีเปลี่ยนกริยาให้เรียบร้อยนะครับสงสัยครูจะลืมนะครับ เอาอันนี้ก็คงพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับสังเกตว่ามันเกิด2เหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับเขาสลิปแล้วก็ล้มลงมาเนี่ยลื่นแล้วก็ล้มลงมาเนี่ยนะครับก็แปลว่าสิ่งนี้เขากำลังพยายามทำสิ่งนี้นะแล้วตอนที่เขาล้มนะครับตรงนี้ก็ยังเป็น present continuous นะครับ past continuous นะครับ Sam ก็เป็น was นะครับเพราะว่าเป็นบุคคลคนเดียวบุรุษที่3 Sam was trying to change a light bulb when he slipped ก็เติม p ตัวหนึ่งแล้วก็ ed เข้าไปนะครับ
เฟลนี่เขาให้กริยาช่องที่สองมาแล้วนะนะเออถ้ามันคือมีคำว่า for fail fallen ใช่ไหมครับเขาให้กริยาช่องที่สองมาแล้วก็เฮ้ยโทษทีนะครับ fail นะครับก็กลายเป็น Sam was trying to change a light bulb when he slipped and fell ข้อ7แล้วครับ Every day I wake up at 6 o'clock eat breakfast at 7 o'clock and leave for work at 8 o'clock นะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยทุกวันทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็น present simple นะครับอันนี้ง่ายๆเลย Every day I wake ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะครับ I นะครับกริยาตัวที่สองคือ eat ก็ธรรมดา eat breakfast at 7 o'clock and leave for work at 8 o'clock นะครับก็คือตื่นนอนทุกวันในฉันตื่นนอน6โมงเช้านะครับทานอาหารเช้า7โมงแล้วก็ออกจากบ้านไปทำงานเนี่ยตอน8โมง however this morning นะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเช้าเนี่ยนะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ง่ายเลยนะครับ get ก็เป็น got นะครับGot up skip นะครับเปิมพีเข้าไปตัวหนึ่ง ed นะ skipped skipped ก็คือไม่กินนะครับ skip ข้ามไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ leave ก็กลายเป็น leave left นะครับก็ left นะครับ left and because I โอเคอันนี้มีเรื่องให้ต้องเติมเปลี่ยน tense นิดหน่อยอันสุดท้ายนะครับอย่างไรก็ตามเช้าเนี้ยฉันตื่นนอนตอน6โมงครึ่งเลยต้องนะยกเลิกไม่กินมื้อเช้าแล้วก็ออกจากบ้านไปทำงานสายทั้งหมดเนี่ยเพราะว่านะครับฉันลืมเซตอะลามนะครับตั้งลืมตั้งนาฬิกาปลุกนะการลืมเนี่ยลืมก่อนที่จะเกิดการตื่นการกินแล้วการไปทำงานใช่ไหมครับบอกแล้วว่าในคลิปก่อนๆบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งสองอันที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอีกอันหนึ่งนั้นต้องใช้ past perfect past perfect ก็คือนะ perfect มันก็คือ have บวก verb ช่องที่3 past perfect ก็เปลี่ยนคำว่า have นั้นเป็นอดีตของ have ก็คือ had นะครับแล้วช่องที่3ก็คือ forgotten นะครับ forgotten โอเคนะครับข้อ8ครับ right now Jim read the newspaper and Kathy make dinner นะright now ขณะนี้เลยขณะนี้ก็แปลว่ากำลังทำใช่ไหมครับกำลังทำก็คือ present continuous ก็ verb to be บวก verb ing นะครับ right now Jim ก็ใช้ verb to be ก็คือ is นะครับแล้วก็ read ก็เป็น reading นะ right now Jim is reading the newspaper and Kathy ก็ต้องใช้ tense เดียวกัน is making นะครับ dinner last night at this timeLast night at this time แต่เมื่อวานตอนนี้นะนี่พูดกันตอนนี้กำลังทำสิ่งที่ว่าเป็นมื้อเย็นแต่ว่าเมื่อวานตอนเวลาเดียวกันเนี่ยเวลาใช้คำว่า at this time มันก็ต้องใช้ tense แบบเดียวกันคือ continuous แต่ว่าเมื่อเป็นอดีตนั้นนะครับก็ต้องนะเวลาเนี้ย they บอกว่ากำลังทำใช่ไหมครับกำลังทำสิ่งเดียวกันก็คืออ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็นะสามีจิมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็แคทตี้กำลังทำอาหารเย็นเนี่ยวันนี้พวกเขาก็ทำสิ่งเดียวกันเพราะนั้นแต่เมื่อวานโทษทีเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือ they were doing นะครับเราใช้ verb to be เข้ามาเพราะมันเป็นเรื่องของ continuous ต้องมี verb to be บวก ing นะครับ were doing ก็ verb to be สำหรับ they ก็คือ was หรือ were นะครับ they ก็ต้องเป็น wereแล้วก็ do ก็กลายเป็น doing นะครับนะเมื่อวานนี่เวลาเดียวกันก็ทำอย่างเดียวกันนี่แหละนะทำอะไรนะก็ต้องย้ำให้ชัดนะครับ she was cooking and he was reading the newspaper tomorrow at this time เอาพรุ่งนี้เวลาเนี้ยเวลาเดียวกันนี่แหละโอ้ไม่เปลี่ยนเลยนะทำอันเดียวกันอย่างเดียวกันเลยนะครับพรุ่งนี้เป็นไงอ่ะนะครับพรุ่งนี้ก็ will นะครับต้องนะจะกำลังทำสิ่งเดียวกันนะก็ต้องเป็น will also นี่ also ต้องอยู่หลังกริยาช่วยนะครับ will also
กำลังทำนะจะแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยจะกำลังทำก็ต้องมี verb to be เข้ามา verb to be หลัง will ก็เป็นได้แค่ be นะครับไม่ใช่ is มานะก็ be doing นะครับ they will also be doing the same thing ก็ tense เดียวกันนะครับอนาคตซึ่งมันจะกำลังเกิดขึ้นพรุ่งนี้เนี่ย she will be preparing dinner and he will be reading okay they are very predictable people predictable ว่าอุ้ยเดาง่ายนะครับคาดเดาได้นะครับคือทําอะไรเนี่ยไม่มีเปลี่ยนรูปแบบเดาได้เลยมันนะออกมาจากตรงนี้แล้วก็ต้องไปตรงนั้นแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นอีกนะข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายละอุ้ย2ข้อนะครับนะครับข้อ9 by the time next summer นะครับ by this time next summer นะครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้เนี่ย by แล้วก็เป็นเวลาในอนาคตเนี่ยมันมีกฎว่าจะใช้ future perfect นะครับ future perfect ก็คือ will บวก future นี่คือ future perfect ก็คือ have นะครับ have บวก verb ช่องที่3ใช่ไหมครับนี่คือตามหลักมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ by this time next summer you will have completed your studies and นะครับสองอย่าง will have complete กับ will have failed ก่อนนึงก็ตัดคำว่า will have ออกไปก็ใช้ fail นะ find fail fail นะครับ find failed failed the job นะครับ by this time next summer you will have completed you will have completed your studies and found a job นะครับ I on the other hand ก็ tense เดียวกันนะครับแต่สำหรับตัวฉันแล้วก็ on the other hand ก็คือตรงกันข้ามไม่เหมือนกันนะครับตรงกันข้ามตัวผมเนี่ยนะครับมี not ด้วยก็ accomplish แปลว่าสำเร็จนะครับ anything ฉันคงไม่สำเร็จอะไรสักอย่างก็แปลว่าเรียนก็ไม่จบหางานก็ไม่ได้เหมือนกันเถอะนะครับI on the other hand will not เนี่ยเวลาเป็นปฏิเสธต้องตามหลังกริยาช่วยก็ will not แล้วก็เป็น future perfect ก็ have complete accomplished anything I study still and you work in some new high paying job อะไรก็เปรียบเทียบกันนี่แหละตอนนั้นปีหน้านะเวลานั้นเนี่ย I นะครับฉันคงจะยังคงกำลังเรียนหนังสืออยู่นะ I will still ตัวขยายเรื่องความถี่เรื่องอะไรทั้งหลายนะครับ adverb เนี่ยจะตามหลังกริยาช่วย I will still be คงจะกำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับและเธอล่ะนะครับก็ tense เดียวกันนะครับ you will be working ก็แปลว่าตอนนั้นณเวลานั้นนะ summer หน้าเนี่ยนะครับเธอคงจะกำลังทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่พอมันมี by เนี่ยเป็นการคาดเดาเข้าไปเนี่ยนะครับยังไม่แน่ใจเนี่ยนะครับกะเอาไว้เนี่ยก็จะใช้ future perfect นะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องที่นะกำหนดเวลาณจุดใดจุดหนึ่งในอนาคตนั้นก็สามารถจะใช้นะครับ future continuous นะครับได้นะครับข้อ10ครับ the students be verb to be นะ usually นะ taught ก็คือสอนนะครับอ่ะ the students be usually taught by Mrs. Monty however this week they นะครับ taught by Mr. Tanzer แปลว่าปกติแล้วนักเรียนจะถูกสอนโดยนะครับ Mrs. Monty นะครับถูกสอนเนี่ยก็มือคือ verb to be นะครับบวกช่องที่3เพราะฉะนั้นโดยปกตินักเรียนก็ต้อง is am are นะครับ present are นะครับแล้วก็ usually มาตามหลังกริยาตัวนี้นะครับ The students are usually taught by Mrs. Monty. However, this week now this week เนี่ยสัปดาห์นี้นะครับก็คือคงจะพูดถึงอนาคตนะครับหรือว่าจะพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ this week ก็ใช้คำว่า are taught นะครับถ้าสมมติพูดต้นสัปดาห์ยังไม่ทันได้เริ่มก็จะบอก will be taught by นะครับแต่นี่ก็ are taught by นะครับก็คงง่ายๆแบบนี้
เอาละเราไปดูซิว่าเอามี11ข้อ12อุ้ยมีเยอะนะครับ13 14 15 15เลยวันนี้ให้เต็มอิ่มเลยนะครับอ้าวครับผมจะเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเร่งหน่อยนะครับ Jane talks on the phone. Bob has been talking on the phone for an hour. Mary is talking on the phone. Who is not necessarily on the phone now? โอ้เขาถามว่าประโยค3ประโยคเนี่ยใครนะใน3คนเนี่ยนะครับที่ไม่จำเป็นว่าตอนนี้จะต้องอยู่โทรศัพท์อยู่นะ Jane talks on the phone แปลว่าเจนเนี่ยอุ้ยใจนี่เจอเมื่อไหร่ก็มีแต่นะมีแต่พูดโทรศัพท์อยู่นั่นแหละนะครับบางทีถ้าจะย้ำแบบเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้น She is always talking on the phone ก็ได้นะอันนี้ก็บอกนิสัยทั่วไปนะครับพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยชอบก็คือยายเนี่ยชอบพูดโทรศัพท์อยู่เรื่อยนะครับประมาณนั้นนะ Bob has been talking on the phone for an hour นะครับ Bob เนี่ยได้พูดโทรศัพท์มาเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วนี่แปลว่าย้ำเลยว่า has been talking นี่แปลว่าตอนนี้ก็ยังพูดอยู่นะครับ Mary is talking on the phone ใช่ไหมนี่บอกเลยว่ากำลังพูดโทรศัพท์อยู่ก็คือตัวนี้ครับบอกนิสัยทั่วไปแต่อาจจะไม่ได้กำลังพูดในเวลานี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือเจนนะครับ12 I'm going to make dinner for Frank. I'm making dinner for Judy. I'll make dinner for Mary. I make dinner for Ted. I will be making dinner for Tony. นะครับ Who are you offering to make dinner for? เรากำลังเสนอจะขอจะเสนอนะครับที่จะทำอาหารเย็นให้ใครนะครับนะคือจะทำแน่ๆเลยเนี่ยนะคืออันไหนนะครับคุณจะทำนะจะทำอาหารให้ใครนะให้ใคร I'm going to make dinner for Frank นี่กำลังจะทำแน่นอนตั้งใจเลยเนี่ยนะครับเนี่ยเร็วๆเนี่ยนะครับ I am making dinner for Judy กำลังทำเลยอันนี้ตั้งใจจะทำนะครับอันนี้กำลังทำอยู่นะครับอันนี้ว่าจะทำนะครับจะทำให้แมรี่แต่จะได้ทำหรือเปล่า I make dinner for Ted นี่บอกนิสัยทั่วไปปกติเนี่ยฉันเป็นคนเตรียมอาหารเย็นให้ Ted นะครับนี่ในอนาคตเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งคล้ายๆอันแรกครับ going to make I am going to make dinner หรือ I will be making dinner for Tony ยังไม่ได้ทำแต่ตัวที่ทำจริงๆก็คือตัวนี้ครับกำลังทำอยู่เลยเนี่ยนะครับก็คือ Judy นะ13ครับ Who did not run into Tim ใครไม่ได้ไปบังเอิญเจอ Tim นะครับ run into ไม่ได้แปลว่าวิ่งเข้าใส่นะครับแปลว่าบังเอิญไปพบนะครับใครไม่ได้เจอ Tim จริงๆนะครับ Janet left when Tim arrived นะครับอันนี้เป็น2เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าใช้ tense เดียวกันเจนมาเจนจากไปทิมมาถึงก็เรียกว่าเวลาเดียวกันเลยนะครับในอดีต Bob left when Tim had arrived นะครับก็ Bob ออกไปนะเมื่อทิมได้มาถึงแล้วนะครับก็ทิมมาถึงแล้วก่อนเนี่ยแล้ว Bob ถึงไปทีหลังเพราะนั้นก็ยังเจอกันอยู่นะครับอันนี้ก็นะครับไปจากสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันก็คนหนึ่งมาถึงคนหนึ่งไปก็คือเวลาเดียวกันก็ยังได้เจอกันอยู่นะครับ When Tim arrived, Mary was leaving. อันนี้ก็เหมือนกันมาถึง Mary ก็กำลังจะไปอันนี้ก็ถือว่ายังเหลื่อมกันอยู่นะครับ John had left when Tim arrived. นี่เจอคำตอบละ John had left when Tim arrived. คือตอนที่ทิมมาถึงเนี่ย John ได้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าไม่ได้เจอกันเนี่ยอันนี้ก็บอก after Tim arrived Frank left อันนี้ก็เรียกว่าก็ยังใกล้กันอยู่นะครับ Frank ไปหลังจากที่ทิมมาแล้วนะครับนี่ฝรั่งบางทีเขาก็ไม่ใช้ past perfect นะจริงๆตัวนี้ถ้าให้สมบูรณ์ต้องเป็น after Tim had arrived แปลว่าโดยเฉพาะอเมริกันเนี่ยเขาก็จะตัดออกไปนะครับใช้ past ธรรมดาแหละอะไรเรื่องมากอย่าไปเรื่องมากมีเข้ามา after แล้วนี่นะครับรู้อยู่แล้วว่านะครับไอ้ตัวนี้มันต้องเกิดก่อนเนี่ยนะครับเพราะหลังจากตัวนี้แล้วตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เจอทิมก็คือจอนนะครับจอนออกไปก่อนที่ทิมจะมาถึงนะครับเอาละข้อสุดเกือบสุดท้ายนะครับ Jane is talking in class Bob always talks in class Mary is always talking in class whose action bothers you การกระทําของใครทําให้เธอเดือดร้อนจริงๆนะครับก็แปลว่ามันกําลังเกิดขึ้นจริงๆนะฮะพฤติกรรมที่ทําให้คุณหงุดหงิดรําคาญนะครับครับก็เรามาดูนะอะไรที่มันทําให้เรารําคาญเจนกําลังพูดอยู่ในชั้นนะครับการพูดของเธออาจจะนะเป็นเรื่องปกติอาจจะกําลังพูดรายงานอยู่นะครับ Bob always talks in class ไอ้บ๊อบเนี่ยมันอยู่ห้องเรียนเนี่ยมันชอบพูดอยู่เลยนะไม่นะนะน่าจะมีปัญหาไอ้ตัวนี้นะครับนะนะพูดอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าความหมายอาจจะแปลว่านะครับบ๊อบเนี่ยนะมีใครถามครูถามคำถามเนี่ยบ๊อบก็จะพูดตลอดนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะแล้วนะแต่ว่าตัวที่หนักที่สุดนี่คือนี้ครับ Mary is always talking เนี่ยถ้าใช้คำนี้นะครับ is always doing something เนี่ยใช้ present continuous verb to be is am are บวก verb ing แล้วเอา always ใส่ข้างหลังเนี่ยแปลว่ามันทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับอันนี้แบบนี้มันทำให้คนรำคาญแน่นะครับก็เป็น Mary นะครับ15แล้วนะครับ Jane never left Jamestown นะครับ Bob has never left Jamestown oh who is still alive ใครยังมีชีวิตอยู่นะครับใครยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราพูดลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างประโยคแรกเนี่ยเจนไม่เคยได้จากเมืองเจมส์ทาวน์ไปเลยไปไหนเลยนะครับแปลว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้จากมันอีกนะครับแล้วก็แปลว่าชีวิตของเจนนะจบละแต่ถ้าเป็น present perfect เนี่ยยังไม่เคยออกจากเมืองเจมส์ทาวน์นะครับนับมาถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยออกแต่ว่าอนาคตอาจจะออกก็ได้นะครับแปลว่ายังมีชีวิตอยู่ตัวนี้เจนไม่เหลือแล้วครับนะเธอสิ้นชีพไปแล้วเอามาดูนะครับว่านะครับคำตอบจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองเช็คคำตอบนะครับ 92% นะครับเอาละเราไปดูนะครับว่าคำตอบที่ไม่ถูกนั้นคืออะไรนะครับนะครับคำตอบที่ไม่ถูกเขาบอกว่า incorrect answers have been left in place for you to change นะครับก็จะยังอยู่นะครับเดี๋ยวนะยังไงเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นเจนนะครับ Bob has never left โอ้โทษทีไม่น่าหรอกพี่น้องเขาบอกว่า who's still alive ใครยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นบ๊อบถูกต้องแล้วครับขอไปนะครับอธิบายถูกต้องมาแล้วได้94ครับเดี๋ยวข้อนี้โอ้คำถามเขาบอกว่าคุณกำลังนะจะทำอาหารเย็นให้กับใครนะฮะ I'm making dinner for Judy ก็ต้องเป็น Judy สิเนาะใช่ไหม I'm making dinner for Judyนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคงจะถูกแล้วนะครับทำไมไม่ถูกนะครับ I'm making dinner for Judy Who are you offering นี่กำลังจะทำให้นะครับนี่ก็จะทำให้I'm making dinner forนะสับสนครับเดี๋ยวนะลองดูอันนี้นะครับ the students are usually taught ตัวที่2เนี่ย this week they จะให้เป็นอนาคตนะครับเห็นไหมความหมายมันขึ้นอยู่กับว่ามองยังไงจุดไหนด้วยก็ will be taught นะครับ will be taught ก็น่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วตัวนั้นน่าจะได้แล้วนะครับแต่ผมสงสัยอีกข้อหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ใช่ Judy แล้วจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับThis week they will be taught by are being หรือเปล่านะครับที่ปัญหาการสมมาเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับนี่ are being ถูกต้องนะครับโอ้ยตายแล้วมันความหมายมันจริงๆมันได้หลายแบบนะครับไอ้ตัวนี้นะครับ
ไม่เป็นไรบางทีครูคนคิดโจทย์ก็อาจจะนะครับไม่ได้คิดถึง possibilities อื่นๆนะครับจะยัดให้ไปทางเดียวแต่ว่าในความเป็นไปได้นะครับแกรมม่าบางทีมันมีจุดของมันอยู่เดี๋ยวข้อนี้ค่อยมาดูเหลือข้อนี้ข้อเดียวนี่แหละครับเนี่ยดูซิว่านะเราเข้าใจผิดคำถามอะไรหรือเปล่าคุณกำลังเสนอที่จะทำอาหารเย็นให้ใครแปลว่ายังไม่ทำโอ้เข้าใจละนะครับเสนอจะเดี๋ยวเสนอจะทำให้ใครก็แปลว่ายังไม่ได้ทำนะครับอันนี้คือตัวทำจริงๆนะครับนะครับอันนี้บอกลักษณะนิสัยใช่ไหมครับอันนี้ตั้งใจนะครับว่ากำลังจะทำแน่ๆกำลังจะทำแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะให้เป็นแมรี่เหรอฮะลองดูนะครับแมรี่น่าจะขึ้นมาได้ละโอ้นะถูกต้องเป็นแมรี่นะครับเดี๋ยวไปดูนะอธิบายให้ชัดนะครับเรากำลังเสนอแปลว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับนี่มันโจทย์มันหลอกมากเลยนะครับเนี่ยคุณกำลังจะเสนอที่จะนะครับเรียกว่าไปขอทำอาหารเย็นให้กับใครเนี่ยนะอันนี้เนี่ยจะทำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปขออันนี้เนี่ยกำลังทำอยู่เลยนะครับอันนี้ทำเป็นปกตินิสัยอันนี้กำลังจะทำเหมือนอันแรกข้างบนเพราะนั้นตัวที่บอกว่าที่จริงเนี่ยนะครับยังไม่ได้ไปเสนอเลยเนี่ยเพราะว่ายังไม่ชัดเจนคือตัวนี้อันนี้โจทย์อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้คนอ่านแล้วงงๆนะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละครับเนี่ยนะครับอย่างอื่นเนี่ยเป็นลักษณะที่นะครับตั้งใจจะทําแน่นอนหรือว่าทําเป็นปกตินิสัยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าเป็นความตั้งใจเฉยๆว่าฉันจะทําแต่จะทําเนี่ยก็ต้องไปถามเจ้าตัวเขาก่อนว่างั้นเถอะแหมแต่มันลึกมากนะครับอาจจะเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยดีนักนะครับถ้าพี่น้องอ่านก็อาจจะงงได้นะครับนี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่แหละเวลาพี่น้องทําอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่มันผิดตรงที่เราสงสัยน่ะนะครับของผมบางทีไปจับผิดการเฉลยผิดของหนังสือแกรมม่าอะไรได้เนี่ยอุ้ยภูมิใจใหญ่นะครับแล้วก็ไปเช็คกับฝรั่งบ้างเช็คกับครูบาอาจารย์บ้างว่าข้อนี้โจทย์มันเฉลยอย่างนี้แล้วผมว่าไม่ถูกนะซึ่งบางทีเนี่ยตัวเฉลยมันก็ผิดจริงๆอ่ะนะครับตัวเป็นหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปดูคลิกดูส่วนเฉลยแล้วมาไล่ดูเอ้ยทำไมมันเฉลยผิดเราแน่ใจเหลือเกินเนี่ยนะครับถึงจุดหนึ่งพี่น้องก็จะมั่นใจแต่ว่าที่สําคัญที่สุดต้องเข้าใจว่านะครับถ้าเราผิดนั้นเราอาจจะไม่ใช่ผิดก็ได้นะครับแต่มันเป็นความเข้าใจเจตนาในการที่จะใช้ประโยคนั้นด้วยบางทีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเอานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่งต่อไปนะครับถ้าเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหลานๆพี่ๆน้องๆหรือแม้กระทั่งตัวเองหรือคนรอบข้างนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ